รู้ไหมแฮงว่าวันนี้เราไปไหนกันไปไหนหรอไม่รู้เลยตื่นเต้นมากเลยเราไปไหนกันนะจะไปไหนไปไหนเราจะไปโรงแรมโรงแรมเพนนีซูรานะคะขับรถด้วยจ่ายแล้วครับผู้มีอุปการะคุณในรถต่างๆทุกครั้งนะครับตั้งแต่รถพ่อยันรถน้องถึงแล้วโอ้ยนั่งเดินทางมาไกลมากเลยฮะเหนื่อยมากเสียมากเลยถึงแล้วครับเราหอมลงจากรถนะฮะทำอะไรอ่ะเขาขอเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้อีกห้องนึงโอ้ว้าวสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยอันนี้ก็คือเวลคัมของที่นี่นะครับให้แก้วมังกรว่ะทั้งลูกเลยแล้วก็ฝั่งโน้นมีอะไรกินตั้งเยอะจังเลยเนี้ยบ้ามากของกินโคตรเยอะเลยใช่เรากำลังเถียงกันบอสอยากกินข้าวมันไก่แต่ว่านี่เขาอยากกินพานฮัลโหลคือมันคนละร้านกันนะทำไงดีอ่ะตอนนี้เราอยู่ร้านข้าวมันไก่อะไรนะคะแสงเจริญข้าวมันไก่น่ากินมากอยากกินแล้วหิวฉันคือคนหิวลายหลายแล้วว่าตอนนี้เพิ่มมาแล้วดูสิครับหอมมะนาวมากเลยอยากให้มีกินรับบทช่วยหน่อยช่วยเด้อไปมากได้ไหมทำไมทันดีมากน่ากินมากมากจริงจะได้ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนข้าวมันไก่ของพิเศษครับพิเศษจริงอร่อยจ๋าบอกอร่อยมากรอดละครับร้านรอดละครับfew moments later ว้าวสระว่ายน้ำครับบรรยากาศดีครับแสงสวยมากวันนี้เพื่อนๆเรากำลังเดินมาครับสวยโอ้สวยเลยมันยากมากเลยครับตอนนี้เราถ่ายรูปยากมากเลยครับมันยากยังไงบอสเออเราได้รูปสวยหรือยังได้เราได้เลยแล้วแท็กซี่มากพูดเลยคันนี้อยากโบกไปกินข้าวครับคนเมื่อกี้ใช่หิวมากตอนนี้จองไว้นะฮะที่ริมแม่น้ำเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันถึงแล้วครับห้องอาหารที่เราจะมาทานข้าวกันเย็นวันนี้นะครับก็อยู่ในเพนนินซูล่านี่แหละครับด้านหลังก็คือเป็นแม่น้ำเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ริมน้ำวิวสวยมากโต๊ะเราอยู่นี่นะคะ
ซึ่งห้องอาหารนะคะจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีพวกเป็น international buffet นะครับทุกอย่างแล้วก็ข้างในจะเป็น appetizer แล้วก็มีเดสเสิร์ทกับเครื่องดื่มข้างนอกจะเป็นมีคอร์สครบแล้วนะครับเต็มโต๊ะเลยกินไม่ถูกเลยเนี่ยเริ่มจากแป้งก่อนเลยค่ะเพราะว่าหิวมากเนี่ยกินไม่ถูกเลยค่ะเนี่ย อร่อยไหมคะก็ได้นะคะดิเขาไม่ต้องคุกแข็งเลยเบรกเลยอ่ะเขาไม่ต้องคุกแบบก็ได้นะทุกคนพี่เมื่อกี้พี่เอ๋ไม่ได้เบรกนะครับแต่พอกล้องมาตาแข็งก็ได้นะคะอร่อยค่ะที่ตาแข็งคุณมาคนเนี่ยก็แข็งกรอบผมบอกไงว่ามันกรอบกรอบแบบกรอบเลยอ่ะไหนจ่าพี่ฟังมาสี่รอบแล้วพี่ขอจังหน่อยนะกรอบแบบกรอบไอ้ใครกินซูชิยังยังเป็นไงก็ได้ยืนค่ะข้าวมันจะแน่นไปนิดนึงเหมือนได้กรอบแบบกรอบไงเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยคือเน้นแต่ซีฟู้ดชอบอะไรชอบอะไรซีฟู้ดนั่นแหละอร่อยชอบทำไมตาแผ่นนมนิดวะมันแบบเนี้ยมันแผ่นแผ่นแล้วเนี้ยเออมาเออไอ้นี่ก็อร่อยพาสต้าพาสต้าก็อร่อยเออใช่ใช่พาสต้าซอสอะไรมัชรูมมัชรูมกับคาโบนาร่าแต่ว่ามีอันนี้ด้วยอันนี้สาสั่งอะไรมานะซีฟู้ดเดี๋ยวจะลองแล้วก็พวกซีฟู้ดอร่อยอยู่แล้วแหละเออซีฟู้ดคือเราว่าอร่อยเลยกุ้งเราชอบกุ้งเออกุ้งดีเดี๋ยวจะไปเอามาอีกกุ้งดีเอาอีกซีโครงก็โอเคนะนิ่มอยู่ซูชินิ่มซูชิได้ข้าวเยอะแต่ว่าไม่แน่นกินได้โอเคแต่คนน่ะแน่นมากเลยตอนเนี้ยคือมันเป็นแบบคำเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเออเห็นไหมดีไหมอร่อยอร่อยและอันเนี้ยเหรอไม่น้ำอันนี้คือเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์รสเลยมอนอร่อยเลยแล้วมันมีความแบบกองเบียร์อยากซื้อเก็บไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรซึ่งมันจะเป็นรสเลมอนนี่แหละแล้วก็จะเป็นความซ่าของโซดายังไม่จบนะนี่เป็นของหวานนะมีบลูเบอร์รี่พายมีทาร์ตต่างๆทำไมกินไม่หยุดสักทีอ่ะไม่ตอบนิ่งแข็งบอยพี่เอ๋ต้องตอบว่าไง much later เช้าแล้วลงมากินข้าวแล้วครับวันนี้ตื่นสายหน่อยนึงประมาณ 9:00 นขอพักนิดนึงลงมากินข้าวแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ไลน์กลุ่มพนักงานน่าจะเด้งแล้วเพราะเราเรื่องมากอยู่เหมือนกันจริงต้องเด้งแล้วตอนนี้ต้องเด้งแล้วเพราะว่าตอนนี้ร้อนเรามีการขอจัดโต๊ะเพิ่มริมสวนเป็นโต๊ะใหญ่นะครับสั่งไอ้นี่มาดูบัตรยังไงหรออยากได้ซีนพี่เอ๋เขาอยากได้โต๊ะอ่ะตรงสนามมุมเนี้ยพี่เอ๋ไม่ยอมอ่ะก็ดูวิวซีนเนี่ยมันยิงขึ้นมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บขึ้นข้างหลังสวยใช่ไหมตอนนี้เช็คเอาท์นะครับเราจะลงไปเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตลาดน้อยไม่รู้เรื่องในระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่สั้นนะ 3-4 ชั่วโมง3-4 ชั่วโมงได้อยู่โอเคคือวันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนที่มีลงเป็นพรุ่งนี้เช้าได้มั้ยไปด้วยถึงร้านชาเนี่ยฮะอ่านว่าอะไรเอ่ยตั๊กหลักเกียเดี๋ยวไปดูกันตักหลักเกียอยู่ตรงนี้นะ
ร้านนี้น่ารักมากเลยครับเป็นบูติกโฮเทลด้วยนี่ด้านในเขาก็จะมีเหมือนแบบสระว่ายน้ำกับมุมน่ารักน่ารักให้เราสามารถเดินมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็คาเฟ่อยู่ด้านนอกเป็นสไตล์จีนไม่เคยมาแล้วก็เจอโดยบังเอิญตอนมาจอดรถอันนี้อยู่ในมาเดอร์โรสเตอร์นะครับในตลาดน้อยดูครับเชียงกงครับเดี๋ยวขึ้นท่านบนก่อนว่าเป็นยังไงตื่นเต้นจังจ้ะกำลังเดินขึ้นมาชั้น2โอ้แมวนอนอยู่เต็มเลยน่ารักมากเลยดูดิโอ้น้องแมวเต็มเลยนะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวขอพาไปดูบรรยากาศในร้านก่อนนี่ครับอุ๊ยอันนี้ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายซะก่อนอะโฟกาโต้น่ากินมากเลยเขาอยู่กันเงียบๆป่ะต้องเสียงเบาอ่ะมันเป็นยังไงมันละลายหมดแล้วไม่หมดแล้วละลายหมดเลยหน่อยเย็นๆๆๆๆๆครับอย่างอันนี้นมกินแบบว่าชามะนาวกับกาแฟเจ้าหมดจอกเต็มที่เลยกาแฟเล่นหมดก็เอาเนี่ยนะปากนะเป็นไงร้านนี้ร้านนี้ดีชอบอะไรแบบวิวดีเนาะวิวดีกาแฟดีนะก็ดีแนะนำลูบี้ใช่ในส่วนของคนกินช็อกโกแลตเป็นยังไงแนะนำลูบี้ไม่มีกินช็อกโกแลตอ๋อไอติมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยไอติมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยอะโฟกาโต้อร่อยแล้วก็ลูบี้เฟรชมากลูบี้เฟรชมากเป็นว่าก็คือมันดีนี่คือทางขึ้นและลงร้านนะเราชอบฟิลมากนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้อยครับแล้วก็มาเดินมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนสตรีทอาร์ตทั้งซอยเลยเนี่ยให้ดูข้างหลังสวยไหมเดี๋ยวเดินกลับไปที่จอดรถก่อนเพิ่งรู้ว่าแถวนี้คาเฟ่เยอะมากเลยอ่ะคือกินไปเยอะเลยไหลน้ำมากตอนนี้ปวดฉี่แล้วสุกไม่ไหวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะเนี่ยเขาคือกินแต่น้ำอ่ะงงไหมจ๋าอะไรเหรออะไรเหรอเขาต้องนึกว่าเรียกจ๋าก็เดี๋ยวจ๋าหน้าเบื่อพวกชาวบ้านหนึ่งได้กินแล้วนี่รีปั๊บน่ากินมากเลยครับลองกำลังอุ่นๆเลยลองเลยไส้อะไรไม่รู้อ่ะมีบอกอยู่ตรงนี้ไม่อย่าแอบดูเราหยิบเลยว่าใครจะได้ไส้อะไรหยิบมั่วๆไปเลยหยิบไปฉันแอบดูไม่ได้หรอพี่จ่ามันกลัวไม่ต้องแอบดูไม่ต้องแอบดูเดี๋ยวไฟแรกเอาหยิบเน้นหยิบไปม้วนม่วงเอาชิบหายแล้วม้วนเหมือนกันแหละถือกล้องให้หน่อยบอสคนสุดท้ายว่าจะได้อะไรมันจะได้ตัว
อีกแล้วนะสั่งอีกขอสั่งกลับบ้านหน่อยอร่อยมากๆอร่อยจริงๆสั่งกลับบ้านชาไทยดีมากอร่อยก็ยังเดิน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 อยู่นะฮะนี่กะหรี่ปั๊บกลับบ้านอร่อยมากนี่ตอนร้อนๆเนาะแป้งเขาอร่อยนะพี่ร้อนใช่กรอบแล้วก็ไส้ที่เป็นเค็มอ่ะเนาะเผ็ดพริกไทยมากเลยไส้อันนั้นพริกกับไส้ไก่ไส้ไก่หอมมากอร่อยที่สุดตั้งแต่กินทับไก่มาตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านมีเกษตรสอนหน้ามังนะครับมีเกษตรกุ้งและเกษตรกุ้งครับก็มีต้มยำด้วยอะไรนะต้มยำหมูเด้งน้ำข้นอยู่ก็ฟองเฮียครับมีเกษตรของเราไปเดี๋ยวลองก่อนนี่คั่วหมูกรอบนะครับไปกินเนี้ยเนี่ยกลิ่นอันนี้คั่วไก่กลิ่นกระทะอันเนี้ยมาร้านนี้ก็ต้องกินอันนี้ว่าหมี่กระเฉดป่ะนี่หมี่กระเฉดซีฟู้ดนะน่ากินมากของพี่เอมีผักกุ้งแล้วก็น่ากินเหมือนกันนี่คือกะเพรากุ้งบวกหมูกรอบนะครับเลิศมากแล้วก็ไข่ดาวแยมไงจุกๆต้มยำหมูเด้งน่ากินมากตาย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 อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้ามาแล้วมันก็โป้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิให้มันนั่งแก้ข้างในร้านนี้ไงต้มยำแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิชาวเน็ตว่าไงอ่ะทำไมต้องแก้ผ้ามากินข้าวอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมอ่ะต้องทำตัวเหมือนพี่เอ๋นี่ปิดเปิดเฉพาะส่วนก็พอหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยแล้วต้องทำทุกคนไทยดินเหล่าก็ยังต้องยอมอ่ะมันคลักมากอยากให้พี่ต้องสำลักนะเดี๋ยวพนักงานจะช่วยเหลือไม่ได้อิ่มมากเลยซื้อกลับบ้านด้วยนี่แต่ว่านี่ก็จ๋ามันจะกินนมสดอ่ะจะไม่กินแล้วนะอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเนาะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจบทริปวันนี้แล้วจ้าขอแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาบูฮาย